5เกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่น่าซื้อที่สุดในช่วงราคา 30,000 ถึง 40,000 บาทปลายปี2021เนี่ยจะมีรุ่นอะไรบ้างเอาเฉพาะรุ่นที่มีวางจำหน่ายจริงรุ่นที่เป็นสต็อกทิปไม่เอานะครับผมคอมคราฟทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมคราฟนะครับคลิปนี้แอดมินบอลก็จะมาจัดอันดับ5เกมมิ่งโน้ตบุ๊กในช่วงราคา 30,000 ถึง 40,000 บาทกันแอดมินบอลทำคลิปช่วง 20,000 ถึง 30,000 บาทไปนะครับผมแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าแล้ว 30,000 ถึง 40,000 เนี่ยจะมีรุ่นอะไรที่น่าซื้อบ้างนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าแอดมินบอลเนี่ยหามาหลายรุ่นมากนะครับผมบางรุ่นเนี่ยก็คือของหมดไปนานแล้วไม่มีเข้ามาเติมสักทีนะครับผมบางรุ่นก็กลับมาขายใหม่แต่ราคาเพิ่มขึ้นซะงั้นนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะผมในช่วงราคา 30,000 ถึง 40,000 บาทเนี่ยในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กจะต้องได้สเปคขั้นต่ำเป็นอะไรบ้างอันดับแรกนะผมก็คือต้องใช้การ์ดจอที่เป็น RTX 3050ขึ้นไปสูงสุดคือ RTX 3060นะครับผมถ้าเป็นพวก GTX 1650เนี่ย Nvidia ไม่นับนะครับผมแล้วก็ CPU นะผมขั้นต่ำคือต้องเป็น AMD Ryzen 5000 series นะครับผมหรือว่าถ้าเป็น Intel เนี่ยก็ต้องเป็นตัว Intel Gen 11นะครับผมรหัส H ตัวที่เป็น TDP 45วัตต์นะครับผม RAM ตัวเครื่องเนี่ยก็ขั้นต่ำ 8 GB นะครับผมหน้าจอเนี่ยก็ต้องเป็น Refresh Rate มากกว่า 120 Hz ขึ้นไปนะโดยทั้ง5รุ่นนี้จะมีรุ่นอะไรบ้างมาดูกันครับมาเริ่มต้นกันด้วยอันดับที่5กันก่อนเลยนะครับผมกับเจ้าตัว Lenovo IdeaPad Gaming 3ปี2021นะครับผมตัวที่ใช้สเปคเป็น Ryzen 5แล้วก็การ์ดจอ RTX 3050นะครับผมโดยเจ้าตัว Gaming Notebook รุ่นนี้นะผมจะเป็นตัวรุ่นที่ราคาถูกที่สุดแล้วในบรรดา5รุ่นที่ N1 จัดอันดับมานะครับผมก็คือราคาค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 31,990 บาทนะครับผมซึ่งตัวดีไซน์ของเขานะผมจะคล้ายๆกับตัวปี2021แบบเดิมเลยนะครับผมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็เพิ่มช่องระบายความร้อนนะไฟคีย์บอร์ดก็เป็น RGB 4 Zone นะครับผมปรับแต่งได้ด้วยนะโดยจุดเด่นของรุ่นนี้นะผมก็คือตัวเครื่องเนี่ยให้แรมมา 16GB ในตัวเลยนะผมไม่จำเป็นต้องอัปเกรดเพิ่มแล้วก็ตัวเครื่องนะผมสามารถอัปเกรดฮาร์ดดิสก์ 2.5 หรือว่าจะเป็น SSD ธรรมดาได้ด้วยอีก1ลูกนะครับผมก็คือโดยภาพรวมแล้วก็คือเป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาถูกที่สุดแล้วในบรรดาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กในช่วงราคา 30,000-40,000 บาทที่ Nvidia อยากจะแนะนำกันนะครับผมแล้วก็ตัวเว็บแคมของเขานะผมจะมีม่านชัตเตอร์ไว้สำหรับเปิดปิดกล้องด้วยเพื่อความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่อะไรนี้มาให้กันนะครับผมส่วนข้อสังเกตของเขานะครับผมก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะมีพอร์ต USB Type-A แค่2ช่องเท่านั้นนะครับผมซึ่ง Nvidia มองว่ามันรู้สึกน้อยไปหน่อยนะต้องไปหาซื้อครับมาต่อเพิ่มอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะมี USB Type-A สัก3ช่องแล้วก็ตัวเครื่องนะผมความสว่างหน้าจอเนี่ยรู้สึกว่าจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะผมจากที่ Nvidia ได้รีวิวมานะผมแล้วก็มี Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่120 Hz เท่านั้นนะผมถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็น144 Hz ขึ้นไปกันหมดแล้วแต่ถ้าถามว่า120 Hz กับ144 Hz เนี่ยเอามาเล่นเทียบกันเห็นความต่างไหมเอาจริงๆส่วนตัวเนี่ยก็ไม่เห็นความต่างนะครับผมสำหรับสเปคตัวเครื่องนะผมก็ตามนี้เลยนะก็คือใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 5นะผม 5600H 6 Core 12 Thread นะครับผมการ์ดจอนี่ก็เป็น Nvidia RTX 3050ขนาด 4GB GDDR6 RAM ตัวเครื่องเนี่ยให้มา 16GB เลยนะครับผมเป็น DDR4 Bus 3200นะครับผมก็คือให้มา 16GB 1แถวอัปเกรดเพิ่มอีก1แถวด้วยกันนะครับผมความจุตัวเครื่องเนี่ยให้มาเป็นแบบ SSD M2 VCIe ขนาด512GB ด้วยกันสามารถอัปเกรดฮาร์ดดิสก์ 2.5 หรือว่า SSD ได้อีก1ลูกนะครับผมหน้าจอเนี่ยให้มาขนาด 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD Panel IPS นะครับผม Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่120 Hz ขอบเขตสีหน้าจอ 63% sRGB แล้วก็การเชื่อมต่อของเขาเนี่ยรองรับ Wi-Fi 6นะครับผมบลูทูธ 5.1 แบตเตอรี่ตัวเครื่องให้มา 45 วัตต์อาวน้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่ 2.25 กิโลกรัมมาพร้อมกับ Windows 10แท้ประกันนะครับผมเป็นแบบ2ปี On-site Service นะผมแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะผม2ปีเช่นกันนะผมอันนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวราคานะผมจะอยู่ที่ 31,990 บาทนะครับผมก็คือซื้อตัวเดียวจบเลยไม่ต้องอัปเกรดอะไรเพิ่มก็ได้นะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะผมเอ็นบอลก็มีคลิปรีวิวทำไว้แล้วนะผมก็ลองไปค้นหาดูกันได้ถัดมาอันดับที่4กับ Asus ROG Strix G15 ปี2021นะผมตัวที่ใช้สเปคเป็น Ryzen 9นั่นเองนะครับผมโดยเจ้าตัว ROG Strix G15 เนี่ยบอกเลยว่าในเรื่องของดีไซน์งานประกอบของเขาเนี่ยก็ถือว่าพรีเมียมมากๆนะผมขึ้นชื่อว่า ROG เนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูโดดเด่นกว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นๆนะผมสังเกตได้จากตัวไฟของเขานะผมจะเป็นไฟ RGB ทั้งตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ไฟด้านล่างตัวเครื่องเลยนะผมสามารถ
ปรับแต่งได้ด้วยซึ่งในบรรดา5รุ่นที่ไอ้บอลจัดอันดับเนี่ยไอ้บอลชอบดีไซน์ตัวนี้ที่สุดแล้วนะครับผมมันดูเท่เอาไปตั้งวางที่ไหนก็คือมันโดดเด่นมีแต่คนมองแน่นอนนะครับจุดเด่นของเขานะผมนอกจากในเรื่องของดีไซน์งานประกอบแล้วนะครับก็คือในเรื่องของสเปคของ CPU ที่ให้ตัวท็อปมาเลยนะผมเป็นตัว Ryzen 9 5900HX นะครับผมเอาไป OC เพิ่มได้ด้วยแล้วก็ตัวเครื่องของเขานะผมใช้โลหะเหลวในการระบายความร้อนแทนซิลิโคนธรรมดาด้วยนะผมรวมถึงพอร์ต USB-C ของเขานะผมสามารถรองรับการชาร์จไฟแบบ PD แล้วก็ต่อจอแยก DP ได้ด้วยแต่การชาร์จไฟผ่าน Type-C เนี่ยจะช้ากว่าการชาร์จผ่านอะแดปเตอร์ธรรมดาแล้วก็จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่ากับชาร์จอะแดปเตอร์ปกตินะครับผมส่วนข้อสังเกตรุ่นนี้นะผมก็คือในเรื่องของขอบเขตสีหน้าจอนะผมที่ในราคานี้นะผมควรจะได้ 100% sRGB แต่ตัว G15 เครื่องนี้เนี่ยจะได้แค่ 63% sRGB เท่านั้นแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีกล้องเว็บแคมมาให้นะผมแล้วก็ตัวปุ่มคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะไม่มีปุ่มนัมแพดนะครับผมสำหรับสเปคตัวเครื่องนะผมจะตัว ASUS ROG Stick G15 เครื่องนี้นะผมจะใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 9 5900HX 8 core 16 thread นะผมการ์ดจอนี่ก็เป็น NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB DDR6 นะครับแรมตัวเครื่องเนี่ยให้มา 16GB เลยนะผมเป็น DDR4 Bus 3200ความจุตัวเครื่องนะผมให้มาเป็นแบบ SSD M2 PCIe ขนาด512GB นะผมสามารถใส่ M2 เพิ่มได้อีก1ลูกหน้าจอเนี่ยก็ให้มาขนาด 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD Panel IPS Refresh Rate 144Hz แล้วก็ขอบเขตสี sRGB ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 63% นะครับการเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 แบตเตอรี่ตัวเครื่องให้มาขนาด 56Wh นะครับผมน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่ 2.1 กิโลกรัมมาพร้อมกับ Windows 10แท้ประกัน On-site Service 3 ปีนะผมแล้วก็1ปีแรกเนี่ยมีประกันอุบัติเหตุมาให้ด้วยนะผมในราคาค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 39,990 บาทด้วยกันนะครับมาตอนที่อันดับที่3นะผมยังคงอยู่กับแบรนด์ ASUS นะผมกับเจ้าตัว ASUS TUF Gaming F15 ปี2021นะครับสเปคที่เป็นตัว Core i5 กับการ์ดจอ RTX 3060นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็นตระกูล TUF Gaming แล้วเนี่ยในเรื่องสเปคต่อราคานี่ก็ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนอยู่แล้วนะผมรวมถึงในเรื่องของ CPU เนี่ยเจ้าตัวนี้นะผมใช้ CPU เป็น Intel 71รหัส H นะผมที่เป็น TDP 45วัตต์นะผมก็คือเป็นตัว Core i5 11400H ซึ่งจะแตกต่างกับตัว Core i5 ที่อยู่บน ASUS TUF Dash นะผมตัวนั้นเนี่ยจะเป็น i5 11300H นะผมโดยตัวนั้นเนี่ยจะเป็น TDP แค่35วัตต์เท่านั้นนะผมดังนั้นนะผมตัว TDP 45วัตต์เนี่ยความแรงก็ต้องมากกว่าตัว35วัตต์แน่นอนก็คือ i5 ตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพมันจะพอๆกับตัว AMD Ryzen 5 5600H เลยนั่นเองส่วนในเรื่องของดีไซน์ของเขานะผมตัว F15 นะผมจะคล้ายๆกับตัว A15 ที่เป็น AMD ที่เคยขายไปก่อนหน้านี้เลยดีไซน์ภายนอกนี่ก็คือแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆนะครับผมฝาหลังเนี่ยจะเป็นวัสดุโลหะนะผมส่วนบอดี้ตัวเครื่องตรงอื่นเนี่ยจะเป็นพลาสติกธรรมดาคีย์บอร์ดเนี่ยก็ให้มาเป็นแบบไฟ RGB นะผมแต่เป็นแบบ Full Zone นะมีนัมแพดมาให้แล้วก็มีกล้องเว็บแคมอะไรต่างๆมาให้ด้วยนะครับผมส่วนจุดเด่นของเขานะผมจริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์กลางๆทั้งหมดเลยนะผมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยหาซื้อค่อนข้างง่ายนะผมไม่ว่าจะเป็นซื้อออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะผมยังพอหาซื้อได้อยู่นะครับผมก็คือไปจับเครื่องจริงดูหน้าร้านก่อนซื้อจริงได้นะครับการอัปเกรดตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถทำง่ายๆนะผมราคาต่อสเปคที่ได้มาก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยทีเดียวทีนี้ในเรื่องข้อสังเกตของเขานะผมก็คือพอร์ต Thunderbolt 4ที่เขาให้มาเนี่ยจะรองรับเฉพาะการเชื่อมต่อแบบ DisplayPort เท่านั้นนะผมไม่รองรับการชาร์จไฟผ่านพอร์ต Thunderbolt 4นะครับผมก็คือสามารถต่อจอแยกได้อย่างเดียวนะครับผมไม่สามารถชาร์จไฟได้นะสำหรับสเปคตัวเครื่องนะผมจะตัว ASUS TUF Gaming S15 FX506 รุ่นนี้นะครับจะใช้ CPU เป็น Intel Core i5 นะครับผม 11400H นะครับผม 6 core 12 threadการ์ดจอเนี่ยก็เป็น NVIDIA RTX 3060 6GB GDDR6 นะครับแรมตัวเครื่องเนี่ยให้มาเป็นแบบ 16GB DDR4 Bus 3200นะผมมีแรม2สล็อตสามารถอัปเกรดได้ SSD นะผมให้มาเป็นแบบ M2 PCIe ขนาด 512GB นะครับผมสามารถใส่ M2 เพิ่มได้อีก1ลูกนะครับผมหน้าจอนะผมให้มาขนาด 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD เป็น Panel
IPS นะครับผม Refresh Rate 144 Hz ขอบเขตสี 63% sRGB นะครับผมการเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 แบตเตอรี่ขนาด48วัตต์อัวร์น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่ 2.3 กิโลกรัมมาพร้อมกับ Windows 10แท้นะครับผมประกันเนี่ยก็เป็นแบบ2ปี On-site Service นะครับผมแล้วก็1ปีแรกเนี่ยมีประกันอุบัติเหตุมาให้ด้วยนะครับผมในราคาค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 39,990 บาทด้วยกันนะมาถึงอันดับที่2นะผมกับเจ้าตัว HP Victus Gaming 16นะครับผมปี2021รุ่นที่ไอวันพึ่งรีวิวไปสดๆร้อนๆเลยนะผมที่ใช้ CPU เป็น Ryzen 5นะผมจับคู่กับการ์ดจอ RTX 3060นั่นเองนะผมในเรื่องของดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสดใหม่มากนะผมมาใหม่ในปี2021นี้เลยนะผมสำหรับตัว Victus นะผมดีไซน์ของเขาเนี่ยฝาหลังจะเป็นโลโก้ตัว V นะครับผมวัสดุตัวเครื่องเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างพรีเมียมแตกต่างจากเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยมันจะดูเป็นกึ่งโน้ตบุ๊กทำงานกึ่งโน้ตบุ๊กเล่นเกมนะครับผมโดยจุดเด่นของเขาเลยนะผมก็คือในเรื่องของขนาดหน้าจอที่ให้มันใหญ่กว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นๆก็คือให้มาขนาดอยู่ที่ 16.1 นิ้วนะครับผมในขณะที่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นๆเนี่ยมักจะให้มาแค่ขนาด 15.6 นิ้วเท่านั้นแล้วก็ในเรื่องของขอบเขตสีหน้าจอนะผมที่เจ้าตัวนี้เนี่ยให้มาสูงถึง 100% sRGB กันเลยทีเดียวนะครับผมพอเชื่อมต่อไทป์ซีของเขาต่อจอแยกได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยอันนี้ถือว่าส่วนตัวชอบมากนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยมีพอร์ต SD Card Reader ตัวเต็มมาให้ด้วยนะครับผมในขณะที่ถ้าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นเนี่ยก็คือตัดทิ้งออกหมดแล้วทำให้ไม่ต้องไปหา Card Reader มาใช้นะครับผมส่วนข้อสังเกตของเขานะครับผมก็คือในเรื่องของแรมนะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยให้แรมมาแค่8 กิกเท่านั้นนะครับผมซึ่งในราคานี้เนี่ยควรจะให้แรม16 กิกมาเลยมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอนะผมที่แกนฝาพับของเขาเนี่ยจะโยกเยี่ยนิดนึงนะครับผมไปดูจากรีวิวเทนบอลรีวิวไว้แล้วก็ได้แต่ตอนใช้งานจริงเนี่ยคงไม่มีใครไปเขย่าโน้ตบุ๊กเล่นนะครับผมสำหรับสเปคตัวเครื่องนะผมจะตัว HP Victus Gaming 16เครื่องนี้นะผมจะใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 5 5600H 6 คอร์ 12 เทรดนะครับผมการ์ดจอเนี่ยก็เป็น NVIDIA RTX 3060 6 กิก GDDR 6นะครับแรมตัวเครื่องเนี่ยให้มันเป็นแบบ8 กิก DDR 4 Bus 3200นะผมแรมตัวเครื่องเนี่ยมีทั้งหมด2สล็อต SSD นะผมให้มันเป็นแบบ M2 VCIe ขนาด512 กิกสามารถใส่ SSD M2 ได้เพิ่มอีก1ช่องหน้าจอนะผมขนาด 16.1 นิ้วความละเอียด Full HD Panel IPS นะครับผมสัดส่วน 16:9 Refresh Rate อยู่ที่144 Hz นะผมแล้วก็มีขอบเขตสีหน้าจอเนี่ยสูงถึง 100% sRGB นะครับการเชื่อมต่อเนี่ยรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 นะครับแบตตัวเครื่องเนี่ยขนาด70วัตต์อ้าวน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ 2.46 กิโลกรัมนะครับผมซึ่งน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยมันจะหนักเพิ่มขึ้นตามหน้าจอนะครับผมมาพร้อมกับ Windows 10แท้ประกันเนี่ยเป็นแบบ2ปี On-site Service นะครับผมแล้วก็1ปีแรกเนี่ยมีการอุบัติเหตุมาให้ด้วยในราคาค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 39,990 บาทด้วยกันนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมจะตัว HP Victus Gaming 16เนี่ยราคาของเขาเนี่ยมักจะทำโปรบ่อยๆในช่วงนี้นะผมบางทีเนี่ยอาจจะเหลือแค่ 37,000 เท่านั้นนะผมรวมถึงบางร้านเนี่ยเขาจะแถมแรม 8 กิกเพิ่มมาให้ด้วยนะผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะถ้าใครที่แบบหาซื้อได้ในราคานี้แล้วก็ได้แรมมาฟรีนั่นเองแล้วก็มาถึงอันดับที่1นะผมกับเจ้าตัว Acer Nitro 5ปี2021นะครับผมตัวสเปคที่เป็น Ryzen 7บวกกับการ์ดจอ RTX 3060นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะนำกลับมาขายใหม่เมื่อไม่กี่วันนี้เองก่อนที่เอ็นบอลจะทำคลิปนี้นะครับผมรหัสของเขาเนี่ยจะเป็นตัว AN515-45-R375 นะผมเป็นรหัสใหม่นะครับผมในเรื่องของดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยคือบอกเลยว่าเหมือนเดิมเป๊ะโทนสีเครื่องนะผมก็เป็นแบบสีดำแดงปกติเลยก็คือมองแวบแรกนี่รู้เลยว่าเครื่องนี้เนี่ย Acer Nitro 5แน่นอนนะครับผมเปลี่ยนแค่ในเรื่องของสเปคภายในเท่านั้นนะครับผมส่วนจุดเด่นของเขานะผมก็คือในเรื่องสเปคต่อราคาเนี่ยสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยไอ้บอลมองว่ามันให้มาแบบจัดเต็มคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น CPU การ์ดจอแรมหน้าจอหรือว่าพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยก็ถือว่าให้มาแบบโอ้โหฟูลออปชันจริงๆแล้วก็ในเรื่องของการอัปเกรดตัวเครื่องนะผมที่สามารถใส่ SSD M2 เนี่ยได้ถึง2สล็อตรวมถึงสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ 2.5 นิ้วหรือว่า SSD เพิ่มได้อีก1ลูกด้วยกันนะผมเท่ากับว่าเราสามารถใส่สตอเรจได้ถึง3อันเลยทีเดียวนะส่วนข้อสังเกตของเขานะผมก็คือในเรื่องของดีไซน์นะผมที่แบบดูไปแล้วดีไซน์มันเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของราคาค่าตัวของเขานะผมที่จะแพงกว่า 40,000 บาทไปนิดนึงซึ่งจะอยู่ที่ 49,990 บาทด้วยกัน
สำหรับสเปคตัวเครื่องเจ้าตัว Acer ในตัว5เครื่องนี้นะครับผมจะใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 7 5800H นะครับผม8คอร์16เทรดแรงเหลือเลยการ์ดจอเนี่ยเป็น Nvidia RTX 3060 6 GB GDDR 6นะครับแรมตัวเครื่องเนี่ยก็ให้มา16 GB DDR 4บัส 3200นะครับผมสามารถใส่แรมได้2สล็อตด้วยกัน SSD ตัวเครื่องให้มาเป็นแบบ M2 PCIe ขนาด512 GB นะครับผมสามารถอัปเกรด M2 เพิ่มได้อีก1ช่องแล้วก็อัปเกรด SSD หรือว่าฮาร์ดดิสก์ 2.5 นิ้วได้อีก1ลูกด้วยกันหน้าจอนะผมขนาด 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD เป็น Panel IPS นะครับผม Refresh Rate เนี่ย144 Hz นะครับผมขอบเขตสีเนี่ยก็สูงถึง 100% sRGB ด้วยกันการเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 แบตเตอรี่ตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ 57.5 วัตต์อาวร์น้ำหนักตัวเครื่อง 2.2 กิโลกรัมมาพร้อมกับ Windows 10แท้นะครับผมประกันเป็นแบบ3ปี On-site Service เยอะกว่าใครแล้วก็ราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ 4,990 บาทด้วยกันนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่มีงบถึงซื้อรุ่นนี้นะผมจัดได้เลยคุ้มแน่นอนและนอกจาก5 gaming notebook ที่ Animal นำมาจัดอันดับแล้วนะผมยังมีอีก2รุ่นนะผมที่เป็นสต็อกทิปนะที่หาของยากมากหรือว่าแทบจะหาไม่ได้เลยนะผมกับเจ้าตัว Asus TUF Gaming A15 ปี 2021นะผมอันนี้ก็คือตัวที่เป็น AMD Ryzen 5000จับคู่กับการ์ดจอ RTX 3000 series นะผมถ้าใครหาได้เนี่ยถือว่าเก่งนะครับผมโดยเฉพาะรุ่นที่เป็น Ryzen 7 5800H จับคู่กับ RTX 3060เนี่ยราคาค่าตัวของเขาเนี่ยคือถูกมากๆนะครับผมจะอยู่ที่ 36,990 บาทนะครับผมแน่นอนว่าด้วยราคาต่อสเปคที่มันคุ้มค่าขนาดนี้เนี่ยมันย่อมขายดีมากๆจนแทบจะหาของไม่ได้เลยนะครับผมรวมถึงอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบที่สุดเลยนะครับก็คือตัว Lenovo Legion 5ปี 2021นะครับผมที่ใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 7 5800H จับคู่กับ RTX 3060นะครับผมอันนี้ก็คือแบบเป็น The Best ที่ Animal ให้แล้วนะครับผมที่ให้เป็น The Best เนี่ยก็คือตัวการ์ดจอของเขาเนี่ยให้ค่า TGP มาเป็นแบบ130วัตต์เต็มนะครับผมก็คือจะแรงกว่าตัว RTX 3060ทั่วไปนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยที่ให้มาแบบ Full Option มาก USB Type A 4ช่องเนี่ยก็คือใช้งานแบบเหลือๆเลยนะครับผมแล้วก็ราคาค่าตัวของเขาเนี่ยปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 39,990 บาทบอกเลยว่าราคาเนี่ยหาซื้อไม่ได้แล้วนะผมราคาเนี่ยดีดขึ้นไปอีกเยอะนะผมแล้วก็ Animal เนี่ยไม่เห็นตัวนี้วางขายอีกเลยนะผมซึ่งตัว Ryzen 5กับ RTX 3060เนี่ยราคาดีดขึ้นไป 42,900 แล้วนะประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการจัดอันดับ5 gaming notebook ที่น่าซื้อที่สุดในช่วงราคา 30,000 ถึง 40,000 บาทนะครับผมถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอยากจะแนะนำรุ่นไหนเพิ่มเติมอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยสำหรับคลิปนี้ Animal ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe Channel คอมคาร์ฟด้วยนะครับ